สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของกฎหมายนะครับสำหรับกฎหมายที่เราจะพูดคุยกันวันนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายที่ดินนะครับซึ่งในกรณีในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของถ้าสมมุติว่าบ้านข้างเคียงเนี่ยเขาปลูกต้นไม้นะครับแล้วมีกิ่งไม้มีรากไม้เข้ามาในพื้นที่ของเราเนี่ยเราจะดําเนินการอย่างไรดีนะครับวันนี้ทางกฎหมายว่าอย่างไรเราลงมาดูกันนะครับวันนี้นะครับเขาบอกว่าถ้ามีกิ่งไม้จากที่ดินข้างเคียงล้ําเข้ามาในที่ดินของเรานะครับเจ้าของที่ดินก็มีสิทธิ์ดำเนินการดังนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราจะต้องบอกให้เจ้าของต้นไม้นั้นเนี่ยนะครับดำเนินการตัดต้นไม้ในระยะเวลาสมควรนะครับแต่ถ้าเขาไม่ดำเนินการตัดให้ทั้งที่เราบอกเขาแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะตัดได้เองนะครับแต่ถ้าเป็นรากไม้ถ้าเป็นรากของต้นไม้ที่ล้ำเข้ามาแล้วครับถ้าเป็นรากไม้เนี่ยแตกต่างกันนะครับถ้าเป็นรากไม้เจ้าของที่ดินเนี่ยนะครับสามารถตัดได้ทันทีเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องบอกกับบ้านข้างเคียงก่อนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับถ้ามีกิ่งไม้ยื่นเข้ามาในที่ของเรานะครับเราก็ควรที่จะไปพูดคุยกันก่อนนะครับเพื่อหาวิธีการที่เราจะตัดกิ่งไม้ตรงนั้นนะครับแล้วก็เราจะได้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขนั่นเองนะครับอยู่กันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยนะครับสำหรับวันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านพอสมควรนะครับสำหรับท่านที่ไม่อยากจะพลาดการเรียนรู้กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ